ีวิตมันยิ่งกว่าการวิ่งมาราธอนอีกนะมาราธอนมันแค่42กิโลมันสั้นไปหน่อยอ่ะคนเรามันอาจจะเป็นวิ่ง100โลมั้ง สวัสดีครับผมตูนนะครับคนจะรู้จักผมว่าตูนมอริสันแต่วันนี้เปลี่ยนเป็นตูนวิชานอกเส้นละกันผมมองคําว่าบ้านเนี่ยเป็นเรื่องดีนะสมมุติเราหลงไหลกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากๆจนเราสามารถที่จะทุ่มเททุกอย่างไปกับมันได้ถือว่าเราโชคดีที่เราเจอในสิ่งนั้นดีกว่าเราไม่รู้ว่าจะทุ่มเทไปกับการทำอะไรหรือว่าเราไม่รู้ว่าเรารักอะไรในชีวิตคนเราควรมีความบ้าอยู่ในตัวลองสังเกตตัวเองว่ากิจกรรมไหนก็ตามที่เราทํามันโดยที่เราไม่รู้สึกว่าอยากจะเลิกแล้วอ่ะไม่มองนาฬิกาอยู่ดีๆก็ผ่านไป 4-5 ชั่วโมงโดยที่เราไม่รู้สึกเบื่อกับมันบางคนชอบซ้อมกีฬาจนไม่ต้องกินข้าวก็ยังได้บางคนวาดรูปบางคนอ่านหนังสือกิจกรรมนั้นน่ะลองดูซิว่าเฮ้ยมันต่อยอดเป็นอาชีพของเราได้มั้ยผมแนะนําอย่างนี้นะวิ่งตั้งแต่ใต้สุดจนเหนือสุดเรามีความสุขทั้งที่บางวันก็เหนื่อยมากในระยะ10กิโลเมตรปกติเราวิ่งประมาณชั่วโมงนึงแต่บางวัน10กิโลเมตร4ชั่วโมงก็มีที่เราต้องเดินตากแดดแล้วก็เซลฟี่กับทุกคนแต่เรามีความสุขของเราทุกคนกลัวแหละแต่ว่าเราเป็นคนบ้าเราออกไปทำในสิ่งที่เราคำนวณแล้วว่ามันน่าที่จะเป็นไปได้คือการออกไปวิ่ง 2,000 กว่ากิโลไม่มีใครหรอกที่ได้ซ้อม 2,000 กว่ากิโลแล้วออกไปมันคือการไปเจอเอาข้างหน้างานเราน่าจะผ่านพ้นไปได้ถ้าเรามีสติมากพอแล้วเราวางแผนอย่างดีแล้วคือผมจะเป็นคนที่ถ้าคิดแล้วสนุกคิดแล้วท้าทายทำเลยแต่ก็ต้องวางแผนนะแต่ว่าตัดสินใจไม่นานบางทีการรอก็ดีแต่บางทีการรอนานไปมันทำให้เชื้อเพลิงที่มันควรจะถูกใช้ตอนนั้นมันเหือดมันแห้งไปหลายคนกลัวความท้าทายใหม่ๆเพราะว่าไม่คุ้นชินกับการทดสอบตัวเองแต่ผมว่าบางทีถ้าเราเปิดใจรับความพ่ายแพ้บ้างไม่จำเป็นต้องออกไปชนะทุกครั้งก็ได้ออกไปแล้วก็ไม่เป็นไรแพ้กลับมาก็ได้โลกนี้มันต้องมีแพ้ต้องมีแบบร้องไห้แต่เราเรียนรู้ใช่ไหมเราอยากจะช่วยในแบบของเราหลังจากที่โรงพยาบาลก็อยากให้เราเข้าไปช่วยทํากิจกรรมเพื่อหาทุนให้เขาเนี่ยเราต้องประเมินตัวเองก่อนว่าเรามีอะไรสิ่งที่เรามีไม่ใช่เงินมากๆที่จะไปให้เขาแต่สิ่งที่เรามีเรามีเสียงเราเลือกที่จะใช้เสียงของเราเนี่ยส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือเราไม่ได้อยากจะทําแค่ออกไปเรียรายถ้าเราจะเป็นคนสร้างแรงบันดาลใจคือการออกไปวิ่งคือการทําในสิ่งที่ดูบ้าบอดูเป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้หรือแม้กระทั่งการให้คนหันมาออกกําลังกายมากขึ้นนั่นมันอาจจะเป็นการแก้ไขปัญหาโรงพยาบาลที่ยั่งยืนที่สุดก็ได้เมื่อคนหันมาออกกําลังกายแล้วเขาไม่เจ็บป่วยไม่จําเป็นต้องไปใช้โรงพยาบาลอย่างไม่จําเป็นนอกจากเรื่องยอดเงินบริจาคหรือคนออกกําลังกายแล้วเนี่ยสิ่งที่ดีใช้สุดคือหลายๆคนที่มีกําลังในแบบของตัวเองหันกลับไปมองโรงพยาบาลมองสังคมใกล้ตัวของเขาเองว่าเขาสามารถที่จะช่วยอะไรได้มีโครงการหลายๆโครงการเกิดขึ้นเพื่อดูแลโรงพยาบาลในแต่ละจังหวัดด้วยคนในท้องถิ่นของเขาตรงนี้มันเป็นผลกระทบที่สวยงามเราชอบที่มันเกิดแบบนี้กับเพื่อนไปการทำดีหรือว่าการทำเพื่อคนอื่นมันไม่ใช่การให้สตางค์อย่างเดียวหรือว่าต้องรวยก่อนแล้วถึงจะให้ได้เยอะๆให้อะไรล่ะเราไม่ได้มีเงินให้เวลาให้ความหวังดีกลับไปบ้านไม่เคยได้คุยพ่อแม่มาเป็นอาทิตย์เลยกับเป็นยังไงบ้างกินข้าวยังวันนี้ทำในจุดเล็กๆของตัวเองให้ดีที่สุดมันจะประกอบขึ้นเป็นหน่วยใหญ่ที่ดีขึ้นเองบ้านที่อบอุ่นกลายเป็นหมู่บ้านที่อบอุ่นเป็นอำเภอเป็นจังหวัดเป็นประเทศมันเกิดจากจุดเล็กๆของทุกคนไม่ต้องคิดใหญ่ไม่ต้องคิดว่ารอก่อนเดี๋ยวฉันจะต้องรวยพันล้านเดี๋ยวฉันจะรวยจากร้อยล้านไม่มีอยู่จริงหรอกเราไม่ได้ทำสักทีเราทำได้ตั้งแต่วันนี้เลยพอทุกคนทำแล้วมันจะดีเราเป็นเด็กบ้านนอกคนหนึ่งตอนมาจากสุพรรณเรานอนบ้านคุณป้าที่แถวจรัญต้องนั่งมอเตอร์ไซค์วินเข้าไปในซอยจำได้เลยว่าวันแรกลงมอเตอร์ไซค์วางกระเป๋าควักเงินให้มอเตอร์ไซค์3บาทแล้วยกมือไหว้ค่ะทีนึงเขาตกใจ เรารู้สึกว่าเราเป็นคนปกติทุกคนทำให้ผมมาอยู่ตรงนี้ได้มานั่งโมกับน้องๆแบบนี้ได้ถ้ามันจะมีอะไรที่เราทำได้เล็กๆน้อยๆเพื่อใช้ตรงนี้ที่ทุกคนให้มาให้มันเป็นประโยชน์มันควรทำนะมันไม่ยากที่จะตัดสินใจทำคือเราเป็นคนอ่อนแอด้วยซ้ำที่แบบแพ้ง่ายๆในบางเรื่องแต่มันแค่ไม่ได้ถูกถ่ายทอดออกในทีวีแค่นั้นเองก็มีอีกหลายๆอย่างที่เราไม่สมหวังร้องไห้บ่อยๆอะไรเงี้ยซึ่งเราเรียนรู้จากมันไม่ปล่อยให้ความพ่ายแพ้เป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตแล้วก็ทำสิ่งใหม่ในการวิ่งระยะไกลอ่ะเราไม่ได้เจอแค่ความสุขหรือความสนุกอย่างเดียวถ้าเราเตรียมใจมาไม่ดีเราก็อาจจะยอมแพ้ได้มันก็คล้ายๆกันเส้นทางวิ่งกับเส้นทางชีวิตมันก็ต้องมีบททดสอบเช่นเดียวกันการเรียนรู้ไม่มีจุดสิ้นสุดเพราะมันไม่มีเส้นครับ